วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็หลังจากอัปเดตนะครับวันนี้มันที่17นะครับหลังจากอัปเดตก็มีด่านใหม่มาเพียบเลยนะครับก็ผมก็ผ่านด่าน121นะครับเมื่อกี้นะครับก็จะมาทำนะครับรีวิวนะครับก็คือพาผ่านนะครับก็ใช้ชุดนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็มันก็มีกาชาคูณ2นะผมก็จัดกาชาแล้วก็เก็บเพชรไปเยอะนะครับผมก็ได้สูตรมานะครับว่ากาชายังไงให้ได้ตัวดีๆนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช่จริงหรือเปล่าครับก็ลองทำดูนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องทำนะครับก็คือเปลี่ยนตัวนะครับ5ตัวนี้นะครับให้เป็นตัวเลเวล1นะครับตัวไหนก็ได้นะครับใช่ครับเลเวล1ดาวตัว1ดาวนะครับตัวไหนก็ได้นะครับ3ตัวนะครับก็จะใช้ตัวปกติของเรานะครับ3ตัวครับตัวไหนก็ได้ไม่ปกติก็ได้ป่ะไอ้นี้แล้วกันแซกป่ะครับอื่นก็เอาออกไปนะครับเหลือแค่3ตัวพอนะครับเอาหลังจากนั้นก็เสียบไปนะครับขั้น2นะครับก็คือเปลี่ยนนะครับภาษาให้เป็นภาษาเกาหลีนะครับเกาหลีนะครับเกาหลีญี่ปุ่นป่ะเกาหลีนะครับครับแล้วก็ดูนะครับว่าจะยังไงแล้วก็เปิดนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็พยายามสุดฤทธิ์นะครับก็ผมก็ไม่เคยทำนะครับก็ต้องลองดูนะครับว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับก็ลองมาโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวตัดมานะครับก็มาแล้วนะครับก็ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับภาษาเกาหลีนะครับก็3ตัวนะครับ1ดาวนะครับครับภาษาถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีนะครับก็เปิดนะครับก็จะเปิด100นะเพราะว่าก็เก็บสะสมมาเยอะนะครับมาลุ้นกันนะครับช่วยผมนะครับมาเลยกัจฉาพรีเมียม 5+1 เริ่มเลยโอเคครับกัจฉาครับหาไม่ออกแล้วนะครับภาษาเกาหลีครับให้ได้ลุ้นหน่อยครับต้องให้หมุนก่อนมาแล้วครับตัวปิ้งตอนนี้ก็คูณ2พอดีนะครับใส่บอสเนเจอร์นะครับมาดูว่าต่อไปครับฝั่งนี้ฝั่งนั้นก็ติ๊กนะครับโอ้ยังไม่ได้ตัวดีเลยครับเหลือ3เขาเหลือ3 yes นะครับเกิดตัวดีมาตัวหนึ่งแล้วครับดูครับได้ตัวหนึ่ง5ดาวนะครับตัวนี้ไม่เคยได้นะครับครับตัวหนึ่งครับสุดท้ายได้อะไรโอ้ก็ได้2ตัวนะครับก็คือว่าสุดยอดนะครับใช้ได้นะครับสูตรนี้นะครับก็ลุ้นไปนิดนึงนะครับก็หลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนภาษาคืนนะครับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับหรือก็เปลี่ยนภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยดีกว่าถ้าผมจะตัดมาพามาเล่นต่อนะครับด่านที่121นะครับเข้ามาต่อกันนะครับสำหรับด่าน121นะครับก็เราก็จะเ มื่อกี้ผมก็เล่นใช้วิธีเบิร์ดใช้วิธีตัวถึกนะครับเป็นตัวแทงนะครับเบิร์ดนานนะครับก็เพิ่มสเตตัสมานะครับสแต็กมานะครับก็มีตัวนี้เพิ่มสแต็กมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาบอกครับก็มีตัวเจมส์ครับที่เพิ่มสแต็กตัวนึงนะครับว่ามีชูนะครับก็ยิงไกลนะครับแล้วก็เจมนะเพิ่มสแต็กมาเยอะนะครับ39แล้วครับตี39แล้วนะครับว่าความเร็วจะเป็นชาก็เถิดนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วเมื่อกี้ผมใส่ตัวอะไรกว่าตัวอะไรก็ได้นะครับตอนนี้เป็นตัวยิงนะครับส่วนตัวแทงใช้ตัวเบอร์นาร์ดตัวเดียวนะครับก็พอนะครับแต่ถ้าใครกลัวไม่พอก็ลองใช้ตัวอื่นเพิ่มเอเชียนโคนี่ครับเอเชียนโคนี่นะครับไม่ใช่คนนี้ซอสเซอร์นะครับก็เนี่ยครับ3,600โอเคตอนนี้ครับเมื่อกี้ผมก็ใช้ตัวนี้แล้วครับ ก็สำหรับตัวนี้ก็สแต็กประมาณนี้นะครับก็ลุยกันเลยนะครับด่าน121นะครับเลิศ ก็ตอนแรกเราก็กดเบอร์หนานะครับออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเพื่อนออกมาเอาทุกอย่างออกมาครับที่เป็นตัวตีนะครับแล้วกดเบอร์หนานะครับห้ามหยุดเด็ดขาดนะครับก็คือกดไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วมันจะมีศัตรูมา จุ่มๆกันนะครับก็คือมันจ่องมาเยอะนะครับทางออกอยู่ที่นั่นฉันจะไปจัดการด็อกเตอร์ไมเฟรสโตนะครับไอ้เล่าอันเดอร์บราวน์นะครับกับไอ้ตัวอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับไอ้มูนสักอย่างนะครับก็นั่นแหละครับก็ผมก็ใช้ทุกอย่างครับจากนี้เราใช้ของทุกอย่างนะผ่านง่ายครับตัวรางวัลที่ได้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นตัวนักติ๊กนะครับเซ็งมากเมื่อกี้ได้ตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรครับก็เป็นสูตรหนึ่งนะพี่
มีคนบอกมาแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้อะไรจริงหรือเปล่าหรือว่าขึ้นอยู่กับโชคอย่างเดียวเหมือนกันครับไปเอาเพื่อนไปครับหลังจากนี้เราก็เอาตัวครับเราต้องจะให้เบอร์นาขาดตอนนะครับให้เบอร์นาขาดตอนครับสำคัญมากครับดีหนาเราหมดแล้วทำไงดีก็ตอนนี้นะครับเราก็เบอร์นาเราหมดแล้วเราต้องต่อในโลกแล้วครับเราต้องล็อกเก็บกำลังเราให้ได้นะครับแล้วก็หนีเลยนะครับมาด้ามาด้านะครับก็ป้องกันไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ฟีสนะครับนี่เราก็ต้องเอาก็คือเราต้องจัดการกำลังที่มันสะสมของมันนะครับมันมาไม่ได้ก็เป็นตัวต่อเลยครับสับให้ตายนะครับถ้าไม่ตายนี่เราจะสู้ไม่ได้แล้วนะครับต้องให้ตายนะครับก็ในด่านนี้จะมี2ตัวครับตัวกระต่ายกับตัวเห็ดครับตัวกระเห็ดจะวิ่งเร็วนะครับพวกนี้ไม่มีตีแฟนตัวนะครับแต่ว่าตีแรงมากแต่ละตัวตีแรงมากนะครับไม่มีตีไม่มีตีแฟนตัวนะครับก็บอกเบอร์นาครับเบอร์นาห้ามตัดตอนอีกสักนะครับไม่งั้นซวยนะครับพอเราตีถางนะครับมันจะมีศัตรูออกมาอีกครับตรงนี้ครับเราสำคัญมากเราต้องมีตัวพวกตะแกรงของเราให้เยอะที่สุดครับเพื่อที่จะต้านมันไว้นะครับงั้นก็ตายผมเดิมขนาดนานๆเลยครับรู้ละเดิมรู้ละเบอร์นาเรามาเร็วไม่ทันเบอร์นาเบอร์นาฆ่าเบอร์นาครับมาละมาทำให้เบอร์นาก็ลองใช้ตัวพลังชีวิตอื่นครับตัวตึกอื่นนะครับมาลองดูได้นะครับเกิดชนะตัวยังไหวนะครับก่อนวิธีอื่นเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าจะมีเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น3หรือเปล่าครั้งแรกครับผมลองใช้ตัวสปีดนะครับมันไม่เวิร์คเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับชนะแล้วประมาณนั้นแหละครับก็แบบง่ายนะครับก็คือตัวแทงนะครับแล้วก็ใช้ของหมดทุกอย่างจัดการเวฟที่มันมาเยอะนะครับให้ตายให้หมดนะครับนอกนั้นก็สแปรดก็อัดไปเรื่อยนะครับตายนะครับก็ถือว่าไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับก็ด่าน121นะครับครับเน็ตเจ๊งเน็ตเจ๊งก็เน็ตก็มีเจ๊งมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะเป็นนี้นะครับก็จะตัดไปนะครับก็เจอกันใหม่นะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับถ้าใครชอบกัญชาผมก็รอบเดี๋ยวผมพาเปิดกัญชาใหม่รอบหน้านะครับเฮ้ยเน็ตมาดิเวนหายเลยขอบคุณมากครับที่ชมนะครับ and we see you again นะครับ in the next video ด่านที่121 22นะครับ bye bye